ประกาศศึกต้านทุจริตรวมพลเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันเมื่อกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสร้างเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริตส่งต่อระดับโลกกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกองทุนปปช.ให้การสนับสนุนบริษัทเรืองทองกรุ๊ปจำกัดดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันได้จัดพิธีมอบรางวัลและฉายผลงานละครสั้นโดยมีนายพลนุชชาจักรเพชรเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายจุลภควัชศรีสุวรรณผู้จัดการโครงการให้การต้อนรับค่ะครับผมสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันนะครับซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่ากองทุนปปช.ครับปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการละครสั้นนะครับที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนทั้ง10โรงเรียนนะครับได้เข้ามาอบรมทักษะการแสดงละครนะครับนอกจากทักษะการแสดงละครแล้วก็ยังมีทักษะในเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าน้องจบไปจะเป็นนักแสดงอย่างเดียวนะครับเราหวังว่าน้องๆนะครับจะเป็นเครือข่ายในการต้านทุจริตที่มีศักยภาพนะครับกล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับผมซึ่งก็ได้ร่วมเล่นกับนักแสดงชื่อดังมากมายนะครับแล้วในปีนี้เราก็ได้ทำภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้พุ่มกับมากฝีมือนะครับพี่ต้อมารุสารวาทนะครับที่มากำกับให้เรานะครับพี่ต้อครับครับผมก็ขอบคุณทางกองทุนปปช.นะครับขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านนะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณนักแสดงที่ให้เกียรติมาร่วมกันทำให้โปรเจกต์นี้เป็นจริงขึ้นมาได้นะครับคืออนาคตของชาติอยู่ในกำมือของเยาวชนอยู่ในกำมือของเด็กๆนะครับเรามีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้เขาแบบคิดดีทำดีแล้วก็รักประเทศชาติที่มากขึ้นสุดยอดครับมหัศจรรย์มากเป็นเวทีของคนรุ่นใหม่จริงๆที่ต้องว่าแบบเด็กๆรุ่นหลังนี่กล้าแสดงออกแล้วก็ถ้าเขามีช่องทางที่ถูกต้องเขาจะไปได้ไกลมากนี่เรามีตัวอย่างของน้องที่เล่นปีแรกนะครับก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดที่เราเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นนักแสดงต่อไปต้องมาพูดถึงความรู้สึกหน่อยก็ขอบคุณสำหรับโอกาสครับก็สนุกมากครับรู้สึกไงบ้างที่ได้เล่นลงสนุกมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากมากจริงๆคาดหวังใช่ไหมครับก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าการเล่นละครเนี่ยมันเป็นความฝันของหลายๆคนนะครับแล้วก็โอกาสเรียกได้ว่าน้อยมากนะครับที่เด็กๆจะมีโอกาสได้ร่วมแสดงกับนักแสดงชื่อดังรวมถึงมีผู้กำกับชื่อดังมากำกับแล้วก็ได้ออกทีวีจริงๆนะครับเราก็คาดหวังอยากให้เด็กๆเนี่ยครับมีผลงานแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าเขาจะเป็นอาชีพอะไรนะครับจบไปเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลแต่อยากให้เขาเรียกว่ามีจิตสำนึกมีจิตอาสามีจิตสำนึกที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นคนดีนะครับจะไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันครับผมอ๋อครับก็จริงๆไม่ได้รับชมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกำลังรอชมอยู่แต่ว่าก็รู้สึกว่าในบทบาทหน้าที่ของรัฐเรามีหน้าที่ facilitate ทำให้ศักยภาพที่ถูกซ่อนไว้เนี่ยครับถูกปลดปล่อยออกมาได้มากที่สุดมีพื้นที่ปลอดภัยให้น้องๆนักศึกษาหรือน้องๆนักเรียนเนี่ยสามารถปลดปล่อยศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงการกำกับการเขียนบทการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังวงการภาพยนตร์ซึ่งเป็นต้นน้ำในการทำให้เกิดความอยากบริโภคสินค้าไทยส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากๆครับผมครับผมวันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ร่วมแสดงของปปช.ด้วยนะครับก็ยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตนะครับก็ได้ร่วมงานกับเด็กๆก็รู้สึกว่าสนุกมากครับแล้วก็น่ารักมากครับก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานได้มาร่วมแสดงก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ใหม่ๆเหมือนกันครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์เยอะมากๆในการทำงานจริงทั้งกับพี่ๆทีมงานแล้วก็กับเพื่อนๆค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราได้ทำเวิร์กช็อปกับเด็กๆก็ได้เห็นไอเดียหลายๆไอเดียได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนหลายๆคนครับผมก็เห็นว่าอนาคตสดใสขนาดไหนสำหรับเรื่องของธุรกิจทางด้านของการบันเทิงครับผมค่ะก็หนูก็เป็นเด็กมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ทำงานร่วมกับโครงการรณรงค์คอร์รัปชันนะคะครับผมก็ต้องก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกองทุนปปช.นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับรวมถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับเพราะว่าเราทำโครงการบนข้อจำกัดต้องบอกว่าบนข้อจำกัดในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็สามารถออกมาได้ดีที่สุดผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามผลงานนะครับของโครงการละครของเราด้วยนะครับในช่อง TikTok นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับส่งกำลังใจให้กับเด็กๆนะครับในการมีกำลังที่จะผลิตผลงานดีๆต่อไปครับขอบคุณมากครับผม